ตอนนี้คุณผู้ชมและแรงกิ้งทีมก็คงจะทราบเบาะแสของผู้หญิงทรงพลังปริศนาไปแล้วทั้ง4ท่านนะครับแต่ยังเหลือผู้หญิงทรงพลังปริศนาอีก1ท่านที่ต้องมาหาเบาะแสกันต่อบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับเพราะความชื่นชอบและความสามารถของเธอนั้นทำให้ผู้ชายหลายคนอึ้งมาแล้วครับเพราะเธอเป็นนักแข่งมอเตอร์สปอร์ตระดับประเทศที่คว้ารางวัลมาแล้วมากมายการแข่งขันกีฬาประเภทนี้บอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยนะครับเพราะเธอต้องควบคุมรถที่มีน้ำหนักประมาณ230กิโลกรัมบวกกับความเร็วและจำนวนโค้งในสนามรวมถึงการทำความเร็วสู้กับคู่แข่งอีกบอกเลยว่ากีฬาประเภทนี้เธอไม่ได้ใช้พละกำลังเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้สมองและสมาธิในการแข่งขันไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับสวัสดีค่ะคุณนี่อนัญญรันต์วัฒนานุพงศ์นะคะตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ม.รังสิตค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตสาขาแฟชั่นดีไซน์คณะศิลปะและการออกแบบครับค่ะวันนี้คือหนีนักศึกษามาแล้วมารายการนี้ล่ะค่ะเป็นอาจารย์คุ้นหน้าคุ้นตากันไหมเอาจริงๆคุ้นๆนะเคยนะฮะเหมือนจะเป็นคนในวงการบันเทิงเลยใช่นั่นคืออะไรครับคุณบุญเน่ครับนั่นคือเป็นรองนางสาวไทยเป็นอดีตรองนางสาวไทยปี2544คือปีน้องนุ้ยสุจิราปีของพี่นุ้ยสุจิราเลยเป็นรองนางสาวไทยนะครับแต่คือมันมายังไงมาก่อนจะมาเป็นนักแข่งบิ๊กไบค์ได้ยังไงครับคุณปุ้ยแต่ก่อนจะมาแข่งมอไซค์เราก็อยากจะขี่มอไซค์เหมือนผู้ชายทั่วไปขี่ทริปออกทัวร์ลิงไปข้างนอกต่างจังหวัดคือขี่เล่นๆใช่อยากขี่เล่นๆมากกว่าคือไม่ได้อยากจะซ้อนอยากจะขี่พอเห็นแบบนั้นเราก็เลยอ่ะเตรียมตัวแล้วว่าไปหัดเรียนไปขี่มอไซค์ไปยืมรถหรือไปซื้อมอไซค์มาเรียนมาขี่ดูก่อนแต่พอขี่ไปขี่มามันก็จะมีสายพวกเริ่มเข้าไปในวงการของเขาเนาะเขาก็จะมีบอกไปแข่งไหมนั่นนู่นนี่ก็เลยไปลองแข่งครั้งแรกดีกว่าสำหรับที่คุณบุญเน่ตอนลงแข่งจริงๆหลังจากมีการจากที่ไม่ได้มีประสบการณ์เลยรายการแรกคือรายการอะไรครับเป็นรายการของคาวาซากิเป็นวันเวกเลสก็คือจะมีคาวาซากิวันเวกเลสอันนั้นคือเป็นรุกกี้เลยเป็นมือใหม่ใช่มือใหม่เลยพอดีมันมีรายการแข่งและอยากจะไปลงแข่งเลยก็ไม่เป็นไรลงไปแข่งแบบขี่ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นได้อันดับที่ได้อันดับที่6ได้อันดับที่6คุณผู้ชมครับแต่ว่า17คนคาวาซากิวันเวกเลสเนี่ยระดับประเทศนะครับแต่เป็นคือมือใหม่ระดับประเทศหมายว่าก็เป็นมือใหม่มาลงแข่งแต่ว่าก็คือทั้งประเทศนั่นแหละทั้งประเทศแหละครั้งแรกคือคาวาซากิวันเมกเรสครับอันนั้นคือสำหรับมือใหม่ใช่รายการที่2คืออะไรครับรายการที่2ก็เป็นรายการ R2M ที่สนามนครศรีโอ้โหอันนี้คราวนี้อันนี้ก็จะเป็นรายการที่นักแข่งทุกคนจะต้องลงแข่งแล้วเพื่อเก็บคะแนนเหมือนกับไตรกีฬาอะไรต่างๆจะเก็บคะแนนหลายๆสนามแล้วก็วันนี้ก็เก็บคะแนนที่สนามนี้ก็เป็นปี59คือลงแข่งจริงจังปี2559ลงแข่งจริงจังก็จะเป็นแชมป์ประเทศไทยเลยปีนั้นเป็นไงคุณผู้ชมทำไมมอไซค์ต้องเทโค้งเลี้ยวธรรมดาได้ไหมฮะเลี้ยวแบบมันเร็วกว่าหรือว่ามันเป็นท่าทางที่บังคับมันเร็วพอมันเร็วมากเราจะต้องเอาตัวเราเองเป็นจุดศูนย์ถ่วงในการเหนี่ยวรถเพราะน้ำหนักรถมัน225กิโล230กิโลตอนนั้นไม่รู้น้ำมันคือแล้วเทเนี่ยเทไปเข่าเนี่ยต้องติดพื้นถือว่าถูกต้องใช่ถือว่าถูกต้องเข่าตอนนี้มาศอกแล้วจะมาหูแล้วค่ะโอ้โหใกล้เลยโอ้โหคือมันใครเก่งๆนี่เดินพอถอดเสื้อออกมานี่แหกเป็นลายเลยนะคุณหนูมีข้อมูลนิดนึงเรื่องของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาจะส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาต้องเทรนคือเขาต้องเป็นคนเก็บตัวทำไมฮะเพราะว่าเวลาเหมือนเกิดอุบัติเหตุหรือแบบสแครชไหลไปกับพื้นสแครชขึ้นมาอ่ะคุณต้องเก็บแบบมันแบบต้องฝึกเก็บตัวเพื่อให้ม้วนไปกับความเร็วของรถหรือสปีดของรถอะไรด้วยแต่เอาความเป็นจริงแล้วมันเก็บตัวไม่ทันมันเร็วมันกระเด็นมันเร็วมากคือปีที่ผ่านมาเนี่ยปี61ใช่ไหมที่ผ่านมาคือมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือปีที่ผ่านมาคือพิการแล้วคนนึงแล้วก็ตายคนนึงเพราะฉะนั้นกีฬาเนี่ยเป็นกีฬาที่อันตรายคือบางทีมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้าแบบนี้แล้วทำยังไงครับก็ถ้าเขาออกจากสนามไปเลยก็คือไม่เป็นไรแต่ตอนนั้นคือเราต้องมีสติไม่ใช่พอเขาสแครชแป๊บๆกำเบรกเสร็จปั๊บตัวเองก็กลิ้งเหมือนกับเพราะเคยมาแล้วโปรแกรมในการออกกำลังกายของคุณปุ้ยมีอะไรบ้างคร่าวๆครับค่ะก็คือ
ปกติเราก็จะวิ่งก่อนสมัยก่อนก็จะวิ่งก็เข้าฟิตเนสมีวิ่งเข้าฟิตเนสปกติเล่นเวทเล่นขาเล่นคอส่วนมากคือคอก็ตรงคอตรงกล้ามเนื้อหลังเป็นคอมัสเซิลเหมือนกันหมดเลยเพราะเราจะต้องคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก้มตลอดเวลาเคยเห็นใช่ไหมเราไม่ได้นั่งหลังตรงใช่เดี๋ยวจะก้มให้ดูท่าอ่ะเป็นยังไงครับท่านั่งนี่นะคุณผู้ชมต้องก้มตลอดเร็วสุดที่ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ฮะขนาดขี่ฝนตกความเร็วสูงสุดอยู่ที่260ฝนตกกูขับรถเก๋งยัง40อยู่เลยฝนไม่ตกโอ้โหนี่260นี่อัตราการที่จะลื่นถลายมันก็สูงกว่าเพราะว่าตัวเองไม่รู้หรอกมันรู้จากกล้องที่ติดท้ายมอเตอร์ไซค์อะค่ะว่าตอนนั้นความเร็วที่เท่าไหร่โค้งความเร็วที่เท่าไหร่คราวนี้เสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยมันมีน้ำหนักเท่าไหร่อะเสื้อผ้ารวมหมวกกันน็อกรองเท้าชุดอีกประมาณ12กิโลอันนี้คืออย่างเบาอันนี้มั่นใจว่ากีฬาเนี้ยเหนื่อยแน่และใช้พลังงานเยอะแล้วเมื่อกี้ท่าที่เขาอยู่เนี่ยท่าที่เล่นแบบนี้คือตัวโยปั่นจักรยานด้วยท่านี้นะคะคือปั่นแบบนี้ตลอดอย่ารู้ว่าตรงนี้ต้องแข็งแรงช่วงหลังช่วงคอมาโซต้องเล่นยิมหนักด้วยมันแพ้ตลอดเวลาถามดีกว่าคิดว่าอยู่ตำแหน่งอะไรถ้าสำหรับโยนะคะครับโยให้คุณปูเน่เป็นคนที่หนึ่งเป็นคนแรกเลยใช่สำหรับซาร่าหนูขอให้ที่สองตอนนี้ยังคิดว่าเป็นที่สองหนูเชื่อมั่นในป้าของพายของหนูอีกคนหนึ่งพี่ทอฟฟี่ผมเริ่มเปรียบเทียบเลยนะเรียงมา3คนเนี่ยเริ่มเอ็นเอียงแล้วเหมือนที่โยบอกว่าน่าจะเป็นพี่ปูเน่นี่แหละอันดับหนึ่งเอาละครับแล้วตอนนี้ได้เวลาจัดอันดับกันแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณมีโอกาส2ครั้งด้วยกันในการจัดอันดับให้ถูกต้องถ้า2ครั้งครับถ้าคุณสามารถทำได้คุณรอดแต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณเละครับเชิญจัดอันดับครับเราเริ่มจากอันดับ5ก่อนเลยอันดับ5ก่อนเลยค่ะโอเคอันดับ5นะขวัญใจผมครับเลือกใครครับจริงเหรอตอนแรกเราอยู่ที่1เขาลงไป5ได้ยังไงอ่ะทำไมถึงเลือกต้าไพครับคือหนึ่งคือเราดูว่าเราจะต้องรู้ว่าคนที่คุ้นเคยกับการผลักเหล็กขึ้นไปและถีบขึ้นไปเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ความแข็งแรงต้องคุ้นเคยกับอุปกรณ์ด้วยแต่เราคิดว่าความหนักในการถีบเหล็กที่หนักที่สุดอาจจะยังไม่ใช่อันดับ4ก็คือปูเน่เพราะสาวแรงบิดของเราคือจริงๆคุณปูเน่เนี่ยแข็งแรงในความเป็นสปอร์ตของคุณปูเน่แต่วันนี้เราจะมาจัดในเรื่องของการผักเหล็กขึ้นไปมันจะเหมือนจังหวะสควอทอยู่บ้านเขาอาจจะถีบมอไซค์ขึ้นลงมันก็เป็นไปได้แต่อันนั้นก็ถือว่ามันโอเคโอเคต่อมาอมาครับอันดับที่3ฮะอันดับ3ก็คือหญิงคุณหญิงพี่โยให้หญิงวิเคราะห์แล้วกันลองวิเคราะห์ดูคือสำหรับโยนะยังว่าคือกีฬาที่หญิงเล่นน่ะจริงๆมันต้องใช้แรงกำลังเยอะมากแต่ถ้าวันนี้เรามาวัดกันในเรื่องของการถีบเหล็กยังว่าถีบแต่ละครั้งคือถีบได้แต่คงจะไม่ใช่เป็นคนที่จะถีบได้หนักที่สุดและเยอะที่สุดคิดว่าหญิงน่าจะอยู่กลางๆส่วนอันดับที่2ก็คือคุณหมออีนอันดับแรกครับก็คือลูกสาวพี่หอยพี่หอยเอาจริงๆนะคือพี่หอยเชียร์น้องมากลองดูการถีบเหล็กมันคือการระเบิดกล้ามเนื้อเพียงครั้งเดียวการยกน้ำหนักคือการที่ยกขึ้นมาแล้วเขาทำท่าคลีนเอ็กเจอร์ระเบิดครั้งเดียวโดยการบุ้มคือคนนี้คือการระเบิดกล้ามเนื้อทีเดียวนะมันคือแรงระเบิดค่ะคือแรงระเบิดถ้าสมมติหลายๆครั้งผมอาจจะเอาคุณแรงบูมแรงบูมแต่ถ้าตุ้มครั้งเดียวมันคือเหมือนที่เขายกน้ำหนักครับนี่วิเคราะห์ขนาดนี้ต้องถูกแล้วนะผมคิดว่าครั้งเดียวเลยไม่ต้องครั้งที่2เปลืองเวลาอ๋อนี่คุณมั่นใจมากว่าต้องถูกนะมั่นใจมากตามนี้เชิญสลับที่ได้เลยครับการเรียงลำดับครั้งที่1ของแรงกิ้งทีมในครั้งนี้ผู้หญิงทรงพลังปริศนาอันดับที่1ก็คือน้องแอนนักยกน้ำหนักอันดับที่2คือคุณหมออีมหญิงที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์อันดับที่3คุณหญิงนักไตรกีฬาอันดับที่4คุณปูเน่นักแข่งมอเตอร์สปอร์ตอันดับที่5คุณป้าอัมไพลูกหาบจากภูกระดึงไปลุ้นกันว่าจะถูกหรือผิดครับนี่คือการจัดลำดับครั้งที่1ครับเชิญจบเลยจบเลยแอนของเบ้เฮ้ย1 2 3 ranking show